สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาทำพญานาคนะครับผมพญานาคสูบน้ำนะครับผมแต่ก็ไม่เคยทำสักทีนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกที่ทำนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหัวกะโหลกที่ใส่ตลับลูกปืนนะครับผมอันนี้ผมใส่ลูกปืน2ตลับนะครับผมใช้2ตลับนะครับในหัวกะโหลกชุดนี้นะครับผมที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นแบบลูกปืนนะครับที่เป็นแบบลูกถ้วยนะครับผมนะครับที่สามารถให้ตัวได้นะครับผมลูกปืนลักษณะนี้เราจะเจอกันก็คือลูกปืนล้อหลังรถนะครับผมรถยนต์นะครับผมอาจจะเป็นลูกปืนล้อหลังนะครับอันนี้ก็คือผมใส่ลูกปืนแบบธรรมดา1ตลับด้านในแล้วก็เป็นลูกปืนล้อหลังอย่างนี้นะครับอีก1ตลับด้านหน้านะครับทดลองทำดูนะครับผมก็ยังไม่เคยทำเลยนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นพญานาคแบบฉาก90องศานะครับผมก็ไม่ยาวนะครับผมก็ประมาณความยาวเฉลี่ยก็ประมาณ1เมตร50นะครับที่เห็นกันอยู่นี้นะครับผมก็จะเป็นเผาสเตเลตนะครับเผาสเตเลตขนาด30มิลนะครับผมนะครับเผาสเตเลตก็จะใช้ท่อนะครับผมก็จะเป็นท่อขนาด8นิ้วนะครับผมท่อขนาด8นิ้วอันนี้ก็จะเป็นบูทไม้นะครับผมบูทประคองนะครับผมก็จะใช้2ชุดนะครับชุดด้านหน้ากับชุดด้านหลังนะครับผมใช้บูทประคองที่เป็นแบบไม้นะครับ2ตัว2ชุดนะครับนะครับก็คือด้านหน้าชุดหนึ่งแล้วก็ด้านหลังชุดหนึ่งนะครับผมสำหรับบูทไม้นี้นะครับเราก็จะตัดนะครับตัดท่อแป๊บนะครับผมประมาณ1นิ้วครึ่งนะครับผมแล้วก็มาทำการผ่าแล้วก็ใช้บูทไม้นี้สวมเข้าไปด้านในอีกทีนึงนะครับผมเพื่อที่เราจะทำการเชื่อมเหล็กนะครับล็อกกับตัวท่อด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นบูทประคองนะครับผมอันนี้นะครับก็คือเราต้องตัดท่อมาอีกทีนึงนะครับแล้วก็เอามาใส่กับตัวไม้นะครับสวมเข้าไปด้านในนะครับผมสำหรับตัวไม้แล้วก็ทำการเชื่อมนะครับผมล็อกบูทไม้นี้ไว้นะครับผมก็คือเป็นบูทประคองเฉยๆนะครับตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นเผาขนาด30มิลนะครับผมชุดใบพัดชุดหัวกะโหลกชุดนี่ก็คือเราก็ซื้อสำเร็จมาเลยนะครับผมอย่างใบพัดนี้นะครับผมก็จะทำเป็นแบบตัวสั้นนะครับไม่ยาวมากนะครับอันนี้นะครับที่เป็นลูกปืนนะครับผมลูกปืนล้อหลังรถยนต์นะครับผมอันนี้ก็คือสามารถให้ตัวได้นะครับผมโยกซ้ายโยกขวาลักษณะนี้นะครับผมให้ตัวได้นะครับตัวนี้ก็จะดีกว่าลูกปืนปกตินะครับผมเพราะว่าก็คือจะมีแรงดึงของสายพานของตัวมอเตอร์นะครับผมอันนี้ก็สามารถให้ตัวได้นะครับโดยมากอย่างที่ผมบอกก็คือเราจะเจออยู่เป็นลูกปืนล้อหลังรถยนต์นะครับผมอันนี้นะครับท่อที่ได้จัดเตรียมไว้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คือท่อขนาด8นิ้วนะครับผมแต่ว่าตรงท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นท่อ10นิ้วนะครับอันนี้นะครับผมก็คือบูทไม้นะครับที่ได้ทำการสวมปลอกเหล็กเข้าไปแล้วนะครับผมก็คือเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับแล้วเราก็มาทำการผ่านะครับผ่าแล้วก็ใช้บูทไม้สวมเข้าไปด้านในได้นะครับผมก็คือบูทไม้ก็จะใหญ่ตัวรูนะครับผมใหญ่ตัวรูเราก็ต้องทำการผ่าตัวเหล็กเพื่อจะเอาสวมเข้าบูทได้นะครับอันนี้นะครับก็คือท่อ10นิ้วนะครับผมอันนี้ก็คือท่อ10นิ้วแล้วเราก็ทำการตัดนะครับผมตัดเพื่อให้ทำการตีลงไปแล้วก็ให้เป็นขนาดเอาไปเชื่อมต่อกับท่อ8นิ้วได้นะครับ
ะครับก็คือจะเป็นลงไปลักษณะต่อเชื่อมต่อกับท่อแบบนี้ได้นะครับเราก็จะเจาะนะครับตรงท่อน้ำออกประมาณช่วงนี้นะครับผมเพราะว่าตรงช่วงปลายนี่ก็คือเราต้องทำการเชื่อมสังเกตไว้ต้องการน้ำผ่านมาถึงตัวชุดลูกปืนนะครับผมอันนี้ก็คือทำการเชื่อมต่อออกมาแล้วนะครับผมตรงที่เพื่อนของรอยเชื่อมนั้นนะครับผมก็จะมีแผ่นเทปนะครับผมแผ่นเทปกันน้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมก็คือเราจะใส่ยางปะเก็นนะครับยางปะเก็นเข้าไปนะครับอันนี้ก็ได้ทำการเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นแผ่นเทปด้านหน้านะครับผมแผ่นเทปด้านหน้าเดี๋ยวเราก็ทำการเชื่อมน็อตตัวเมียใส่แล้วก็ทำการล็อกกับหัวกะโหลกของชุดลูกปืนนะครับนี่นะครับอันก็คือทำการเจาะเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็มาทำการทดสอบดีไหมที่ได้ยู่เป็นไงดีไหมเนี่ยครับครับดีไหมทำงานง่ายของอันนี้นะครับก็คือเราทำการเชื่อมน็อตตัวเมียใส่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะล็อกตัวหัวกะโหลกไปยึดกับแผ่นเทปนะครับผมเพราะว่าช่วงปีใหม่คอยได้ง่ายขอไปสี่พันง่ายอะไรเกี่ยวนะอย่างนี้นะครับแล้วก็คือเราจะล็อกอย่างนี้เลยนะครับผมอาจจะแตกต่างกับที่พญานาคที่เราเห็นกันนะครับจากที่ทำออกมาจากโรงงานนะครับผมอันนี้ก็คือเราทำแบบ DIY ทำแบบง่ายๆนะครับผมนี่นะครับรูที่เราเจาะเพื่อน้ำออกนะครับผมอันนี้นะครับเราก็ใส่แผ่นยางประเจนเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะมีแผ่นมาครอบยางประเจนอีกทีนึงนะครับผมเพื่อไม่ให้แผ่นยางประเจนของเราหลุดนะครับผมก็ทำการทดสอบดูนะครับว่าตัวพายจะแข็งหรือเปล่านะครับผมดูแล้วก็ใช้ได้นะครับผมไม่แข็งนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับอันนี้นะครับผมหนังบูทประคองของเราก็จะอยู่ด้านหน้าด้านหลังอยู่แล้วนะครับผมนี้ก็ไม่แข็งแล้วเราก็ทำการเคลื่อนท่อทางออกนะครับทางน้ำออกได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับก็คือใส่เชื่อมชุดนะครับล็อกตัวมอเตอร์นะครับผมพอดีผมใส่มอเตอร์ตัวนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็เอาไปทำการทดสอบนะครับผมก็แรงไม่ไหลนะครับตัวก็เป็นท่อขนาดแบบนี้ด้วยนะครับผมน้ำไม่ออกนะครับผมเอาไปทำการทดสอบดีแล้วนะครับก็น้ำไม่ออกนะครับน้ำไม่ออกก็ทำการเปลี่ยนเป็นมอเตอร์นะครับพอดีมีมอเตอร์ขนาดสิบแรงอยู่นะครับผมอันนี้นะครับก็ใช้เป็นมอเตอร์สิบแรงทำการทดสอบนะครับน้ำก็ออกได้ปกตินะครับผมเดินอยู่ได้นอนเอาพะแล้ว